สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะคืนนี้มาพบกับยำขนมจีนถ้าไม่ตำส้มไม่ส้มตำก็ยำขนมจีนหรือไม่อะไรก็วนๆเวียนๆอยู่แถวนี้แล้วค่ะวันนี้ยำขนมจีนกับหมูสับค่ะนี่ค่ะหน้าตาโอเคค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะที่เห็นแม่บ้านก็ใส่น้ำมะนาวลงไปในถ้วยกันนะคะทีนี้เราจะใส่น้ำปลาไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าแม่บ้านจะใส่ปลาร้าด้วยค่ะใส่น้ำตาลนะคะละลายน้ำตาลให้ก่อนนะให้ดีก่อนนะคะวันนี้แม่บ้านจะใส่เป็นพริกขี้หนูสวนเป็นเม็ดนะคะไม่สับค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับนะคะใส่เยอะเลยกระเทียมสับขิงซอยนะคะปลาร้านี่ปรุงแล้วนะคะเดี๋ยวยังไม่ใส่เยอะกลัวเค็มเดี๋ยวขออนุญาตไปตักหมูก่อนนะคะอันนี้เป็นหมูบดสุกนะคะรวนสุกเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะใส่เส้นขนมจีนนะคะใส่ผักที่เหลือเลยค่ะจะมีมะเขือเทศนะคะหอมแดงซอยแล้วก็เป็นใบกุ้ยช่ายนะคะวันนี้แม่บ้านไม่มีสะระแหน่เพราะว่าไม่ได้ซื้อ ไปเก็บไม่ได้ค่ะฝนตกหนักมากข้างนอกหนาวด้วยก็คนนะคะแม่บ้านสีเขาไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าแม่บ้านไม่ได้ตำพริกอะค่ะมันก็เลยไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนชิมรสดูก่อนสกายนะคำใหญ่แท้ชิมยังไงนี่วันนี้ข้างบ้านมีhouse warming party ค่ะเป็นขึ้นบ้านใหม่เขาเชิญมาแต่ว่าแม่บ้านไปไม่ได้เพราะต้องไปรับลูกชายข้างนอกค่ะก็เลยให้พ่อบ้านไปคนเดียวฝนตกหนักมากด้วยตอนนี้ยังตกอยู่เลยค่ะตกทั้งวันเลยวันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่พอแล้วค่ะแม่บ้านจะไม่กินจับเลย
สงสารท้องไม่กินจัดมากแต่เล่นใส่ลูกโดดเป็นลูกๆเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บค่ะดิกินโดนพริกถึงจะแซ่บค่ะนี่ก็เห็นเนาะเห็นไหมคะในบ้านก็มีหอมแดงมีใบโหระพาแล้วก็มีใบกุ้ยช่ายนะคะวันนี้มีมะเขือด้วยค่ะแล้วก็มีขิงอ่อนค่ะกินหมดนี่คืนนี้ก็คงจะเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคะท้องอืดนี่ค่ะเดี๋ยวขอจัดระเบียบเขานิดนึงโออยู่เนาะนี่ค่ะยำขนมจีนหมูสับของแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยยกไปเสิร์ฟกันค่ะหน้าตาโอเคอยู่เนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ